สวัสดีครับวันนี้เราก็เจออีกหนึ่งผู้ที่ชนะการแข่งขันไม่ใช่หนึ่งเพราะว่ามาสองหนึ่งสองแน่นอนครับหวานเรียบไม่ได้ฟุกแน่นอนเพราะว่าไม่ได้เข้าคันเดียวรุ่นนี้ลงสมัครกี่คันครับช่างสองครับสองคันติดโพเดียมทั้งสองรางวัลรอดไปเปล่าฮะเพราะว่าเราถนัดหรือว่าไงก็พอมีข้อมูลในการซ้อมในการดูว่าเวลาเราดีแค่ไหนเราก็ถึงมาคือมันเป็นทางของเขาต้องบอกเลยหลักๆเลยเนาะที่อู่เนี้ยไม่ธรรมดามันเป็นทางของเขาและเขาคือใครน้องๆก็ยังงงแม้กระทั่งผมก็ยังงงถ้าบอกชื่อไปคือทีมช่างหยิก8ริ้วโจ้แคมซิ่งครับช่างหยิก8ริ้วโจ้แคมซิ่งแน่นอนครับชื่อชั้นทีมนี้หลายคนรู้จักเพราะสร้างผลงานการันตีมาตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมาไปกวาดมาหลายสนามแล้วเหมือนกันนะคะสำหรับอูนี้ใช่ครับและสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นรถแข่งในรุ่น125ลูก59ชัก5ครับตามกฎกติกาการแข่งครับก็คือลูก59ชัก5ในระยะทาง201เมตรหลังจากคุยกับช่างคุยผมแล้วจะยาวแล้วเราดูรถดีกว่ามาอันนี้คือรถที่ได้รางวัลที่2นะคะของรุ่นนี้ก็คือทำเวลาอยู่ที่เท่าไหร่คะเวลาดีสุดอยู่ที่79 7หรือ798จำไม่ได้ก็คือ79ใช่ก็คือแล้วแต่โอกาสถ้าขับดีๆก็797ถ้าหลุดๆหน่อยก็798 780ประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของพวกอะไหล่พวกเครื่องยนต์พวกนี้อะไหล่นี่ก็ท่อหลักเลยครับแดงสาย4ครับขาดไม่ได้แน่นอนครับใช่ครับรถถ้าไม่มีท่อเสียใช่ครับแล้วจะขับยังไงพังด้วยใช่ครับเป็นท่อสูตรแดงสาย4ใช่ครับเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์คือว่าหลักๆก็โจ้แคมซิ่งครับโจ้แคมซิ่งใช่ครับอยู่ที่8ริ้วใช่ครับแคมเลยของเขาแน่นอนละหลังจากนั้นมีอะไรต่อคะหลักๆก็กล่อง API ครับกล่องนะครับก็ใช้เป็นตัวปรับจูน API ใช่ครับแล้วน้องหลายคนสงสัยเฮ้ยพี่ครับรถพี่เป็นคาบูนะครับแล้วพี่ใช้กล่องจูนอะไรดัดแปลงเป็นของจีนง่ายๆหลอกตาใช่ครับคิดว่าเป็นรถรุ่นเก่าเฮ้ยเวฟเอสคิดว่าเป็นรุ่นคาบูเปล่าครับคันนี้ระบบจ่ายน้ำเชื้อเพลิงเป็นระบบหัวฉีดใช่ครับถามหน่อยระบบหัวฉีดกับคาบูอันไหนดีกว่ากันในสายตาของเราเป็นคนทำรถเนี่ยมันก็แล้วแต่คนถนัดครับพี่เอาของพี่อย่าไปยุ่งกับเขาคือว่าหัวฉีดมันก็ได้เร่งเนียนความเนียนก็อยู่ที่ว่าการปรับจูนด้วยนะของ API ครับก็คือมันสามารถควบคุมน้ำมันได้ละเอียดกว่าคาบูอยู่แล้วอย่าแอบไปทำนิดนึงทำไมถึงเอารุ่นตัว125ตัวคาบูมาทำเป็นแบบหัวฉีดแล้วทำไมถึงไม่เอารุ่นหัวฉีดปัจจุบันมาทำเลยคือว่ารูปทรงครับรูปทรงในการขี่ในการคนขับครับมันถนัดฝาคือชอบทรงของใช่ชอบรถของรถเพียวฝาใช่ครับมันเริ่มการแข่งขันที่ทำไม125คาบูธรรมดาถึงคนนิยมเพราะว่าด้วยสรีระการขับของตัวขี่ด้วยใช่ครับแล้วก็การลู่ลมหรอหรือว่ายังไงเขาเรียกสเปคแล้วอย่างรูปทรงมันก็ดูสวยดีคือชอบคนชอบเหมือนตัวใช่ครับนี่ดีกว่าช่างถามตรงๆเลยเครื่องยนต์ถ้าทำอย่างเงี้ยกับเป็นรถรุ่นใหม่ๆเลยพวก125 LED อ่ะมันเหมือนกันไหมไม่เหมือนครับเครื่องยนต์ข้างในไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันและมันสามารถทำการแต่งได้เหมือนกันไหมถ้าเป็น125 LED นะ LED ใหม่ล่าสุดก็ทำได้นะก็คือใกล้เคียงกันใช่ครับใกล้เคียงไม่ได้แตกต่างใช่ครับไม่แตกต่างกันเท่าไหร่อันเนี้ยบอกเลยว่าของภายในเครื่อง 80-90%เป็นของร้านช่างหยิกแน่นอนคือข้อวงข้อเหวี่ยงนี่คือทำเองสร้างเองคิดเองข้อเหวี่ยงมีกี่สเต็ปกี่รุ่นก็ตั้งแต่59ขึ้นไปครับจนถึงหลักเดิมเอาง่ายๆแล้วแต่คุยเจ้าของรถอยากได้สเต็ปไหนแล้วแต่คุยจะเป็นกำลังอัดแคมอย่างเดียวก็ได้ใช่ครับหรือจะเป็นขยับมาเป็นพวก59ก็ได้66ก็ได้ได้หมดครับใหญ่สุดอะเสาเดิมครับ74ครับ74ก็ได้และรถของที่ร้านเนี่ยเขาค่อนข้างมีชื่อเลยคือเวฟสีวาวเนี่ยเขาถือว่าเขาเป็นท้ายพายุของจริงใช่ระยะ600เมตรในงานใหญ่ๆทั้งหลาย NGO ไม่ว่าเป็น NGO หรือ1,000เมตรคือ
เงินรางวัลแน่นๆมาตลอดครับคือว่าติดแน่นอนแต่คือว่าไม่จำเป็นต้องที่หนึ่งหรืออะไรเงี้ยมีที่ยืนมีที่ยืนแน่นอนไม่ผิดหวังครับสำหรับร้านนี้ครับมีที่ยืนแน่นอนครับเครื่องยนต์สองคันเนี้ยสเต็ปใกล้เคียงไหมใกล้ใกล้เคียงครับเหมือนกันเหมือนกันครับอันนู้นก็จะเป็นหัวฉีดเหมือนกันใช่ครับก็คือตัวเลขอันเดียวกันเลยครับทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาสใช่ครับช่างน้ำมันเลือกใช้น้ำมันอะไร G85 ครับตามรุ่นกติกาแข่งขันเป็นน้ำมันกลางใช่ครับน้ำมันกลางน้ำมันปั๊มครับก็คือคนจะมาคิดว่าอุ้ยต้องไล่ออกเทนเปล่าไม่ใช่อะไรไม่ใช่ก็เป็น E85 ใช่ครับขับออกทงออกทิปไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาพี่ชัวร์ๆเลยสบายใช่ไม่มีปัญหาแข่งทั้งแดกได้ทั้งออกทิปได้ได้ครับออกทิปได้ครับและถ้าเป็นเครื่องยนต์สเต็ปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใช้เงินอยู่ประมาณเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับถ้ารวมหมดเลยก็อยู่ประมาณนัก 30,000 บาทถึง 40,000 3-40,000 บาทจบเลยครับในส่วนของพวกจะขยับลูกใหญ่66ชัก5พวกอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่ใช่สเต็ปขึ้นไปก็แล้วแต่จะคุยแล้วร้านตั้งอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนครับตัวผมเองอยู่พนมสาครามแปดริ้วนะครับผมแต่คือว่าร้านลูกพี่ผมก็อยู่แปดริ้วก็คือช่างหยิกร้านอยู่ที่แปดริ้วตามฉายาเลยหยิกแปดริ้วโจแคมซิ่งแล้วช่างหยิกแบบลูกค้าติดต่อ walk in เข้าไปอย่างเงี้ยดูผลงานเฟซบุ๊กครับเฟซบุ๊กใครคะช่างหยิกแปดริ้วครับภาษาไทยเลยช่างหยิกแปดริ้วง่ายๆเนี่ยแล้วจะติดต่อตัวผมเองก็บีลุงพ่อบีลูกของพ่อครับบีลูกของพ่อผมรู้เลยครับพี่ต้องเกี่ยวกับการเช่าวัตถุมงคลแน่นอนไม่ใช่ครับฝันเคยเล่นคลาสสิกมาก่อนอ๋อเป็นฉายาในวงการใช่ครับพี่เขาไม่ใช่เป็นเซียนพระนะครับ ไม่ได้เป็นเพื่อนกับพี่บอยท่าพระจันทร์ไม่ใช่นะครับ พี่ขอเบอร์โทรติดต่อได้ค่ะไอต่อผมว่า0861519501ครับคำถามสุดท้ายถ้าเรามีเปิดรุ่นเกี่ยวกับเรื่อง125i ตัวใหม่จะร่วมการแข่งขันถ้าเป็น125ไอตัวใหม่เลยใช่ไหมครับใช่ทีนี้ก็ต้องอยู่ที่ว่ากฎกติการู้แต่เราจะเป็นคนนี่แต่ว่าไม่ในทางของคุณเนี่ยในตัวเวฟอ่ะคิดว่าน่าสนใจไหมตัวเวฟรุ่นนี้หรือตัวใหม่ครับตัวใหม่ค่ะตัวใหม่แต่ถ้ามีคนมาให้ทำผมก็ยินดีครับถ้าผมท่าพี่ก็ท่าแล้วถ้าผมให้พี่ซื้อกันแล้วผมมีเงินรางวัลที่แบบว้าวก็จัดไปครับนี่คือก็ไม่รู้ก็ไม่รู้สินะก็อาจจะเป็นที่หนึ่งสักแสนนึงสำหรับเป็นโฉมใหม่125ล่าสุดนิวเจนน่าสนใจไหมครับฝากท่านผู้ใหญ่ด้วยนะครับในตรงนี้นะครับก็สนับสนุนครับทีมแข่งพัฒนาครับช่วยกันจะได้ต่อยอดไปได้เรื่อยๆนะคะยังไงวันนี้พวกเรานะคะขอขอบคุณนะคะคุณบีนะคะแล้วก็อู่ช่างหยิกนะคะช่างโจ้แปดริ้วนะคะยังไงวันนี้พวกเรา3คนขอตัวไปก่อนแล้วก็ติดตามเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนได้ทุกวันเสาร์1 ทุ่มตรงวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ